สำหรับฝนนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับตกค่อนข้างหนักแล้วก็น้ํารอการระบายหรือว่าน้ำท่วมง่ายๆนะครับก็มีบ้างแต่ว่ารายงานล่าสุดเนี่ยก็ลดลงแล้วนะครับ,รบลดลงค่อนข้างเร็วด้วยซึ่งบรรยากาศภาพรวมนะครับสภาพอากาศบ้านเราในตอนนี้นะครับในช่วงนี้ทุกภูมิภาคนะครับจะยังคงมีฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่ก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับเตรียมรับมือแล้วก็ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักด้วยนะครับ ก็เป็นประกาศล่าสุดนะครับมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีกําลังแรงขึ้นนะครับทำให้ประเทศไทยบริเวณดังกล่าวรวมถึงภาคกลางภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งประกอบกับมีลมกระโชกแรงด้วยนะครับสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมาก ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งจึงของให้ประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมด้วยนะครับส่วนในช่วงวันที่24ถึง27พฤษภาคมนะครับประชาชนที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือก็ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนัก ส่วนชาวเรือนะครับก็บริเวณทะเลอ,อันาบันก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับขณะมีฝนฟ้าขนองน,นะครับ